วัสดีค่ะเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะคะเจอกับกระต่ายอีกแล้วนะคะในช่องของระบิดมาแชร์ค่ะก็คลิปนี้นะคะแต่จะมาเมาส์มอยถึงนี่เลยค่ะสบู่เบนเน็ตค่ะมันจะเป็นสบู่ก้อนสีส้มๆแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตาดีกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเคยเห็นในโฆษณาค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะคะที่มีคุณบุ๋มปนัดดาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะคะเพราะว่าข้างๆเขาก็จะบอกว่าผิวดูดีขึ้นได้จริงๆบุ๋มยืนยันค่ะนี่อันนี้ที่พี่บุ๋มเขาบอกไว้เขาบอกว่าพิสูจน์ได้ในก้อนเดียวคลิปนี้ที่จะมาเมาส์มอยเรื่องสบู่เนี่ยนะคะเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือจริงๆแล้วแต่เจอน้องคนนึงอะที่เขาแบบผิวขาวมากคือผิวขาวมากนะคะก็เลยแบบไปแอบกระซิบเขาว่าเฮ้ยใช้อะไรใช้ครีมอะไรหรือว่าได้ไปฉีดผิวขาวหรือว่าไปทำอะไรที่แบบว่าต้องฉีดหรือว่าต้องทาครีมหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเลยตายเนี่ยหนูใช้ตัวสบู่ของเบนเน็ตอยู่สบู่สีส้มที่ขายในเซเว่นก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ละถ้าพูดถึงความขาวนี่ก็อยากขาวก็เลยแบบนี่ก็เลยไปสอยมาแล้วนะคะแล้วตายใช้ไปแล้วอ่ะหมดไปแล้ว1ก้อนนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี่นำซากมาให้ดูด้วยว่าเหลือเท่านี้ที่ใช้ไป1ก้อนแต่ถ้าถามว่าผิวขาวขึ้นไหมถ้าหนึ่งใน1ก้อนยังถ้าพูดตรงๆคือยังไม่รู้ว่าผิวมันขาวขึ้นไหมยังไม่มีความแตกต่างค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วด้วยความที่ฝ่ายเป็นคนที่มีสิวใช่ไหมคะทั้งมีสิวที่หน้าแล้วก็บางครั้งเราจะมีสิวที่แผ่นหลังคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะบางทีมันเป็นสิวหรือว่าเป็นมีผดข้างหลังเป็นเม็ดเล็กๆอะค่ะคือช่วงที่ตอนที่ใส่ก่อนที่ใส่จะใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีสิวตรงแผ่นหลังเม็ดเล็กๆก็ไม่ใหญ่มากแต่รู้ว่ามันจะเป็นสิวผดข้างหลังอ่ะก็เยอะเหมือนกันแล้วทีเนี้ยพอใช้ไปสักพักนึงจริงๆก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอใช้ไปแบบเฮ้ยวันนึงไปขัดตัวไงขัดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนสิวมันลดลงอ่ะสิวที่หลังมันลดลงก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่จะใช้ก็คือสิวที่มันอยู่ตรงหลังก็คือมันจะอยู่มานานแล้วเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันน่าจะ 2-3 เดือนอยู่ที่มันมีที่หลังอะค่ะแต่ว่าพอแต่มาเริ่มใช้ไอ้เจ้าสบู่เบนเน็ตไอ้สบู่สีส้มๆเนี้ยนะแต่รู้สึกว่ามันลดลงนะถ้าพูดถึงว่าที่สิวอะลดลงก็คือสิวที่หลังอะลดลงจริงๆแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวสบู่เบนเน็ตนะคะแต่จะใช้เฉพาะทําความสะอาดที่ผิวกายนะคะแต่ไม่ได้ใช้ที่ผิวหน้าเพราะว่าบางทีด้วยความที่เราเป็นคนที่เป็นสิวง่ายไงบางทีใช้สบู่เนี่ยแต่ก็กลัวมันแบบมันระคายเคืองจนเกินไปก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้กับที่หน้านะคะแต่ว่าจะใช้ที่ผิวกายนะคะแล้วในนี้เขาจะมีสรรพคุณบอกนะว่าไอ้ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสบู่วิตามินอีนะคะที่จะเป็นสูตรที่เพิ่มวิตามินซีจากธรรมชาตินะคะแล้วเขาจะบอกว่ารู้สึกได้ทันทีว่าผิวเกลี้ยงเกลาแล้วก็นุ่มขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะบอกว่าปกป้องผิวจากสิวฝ้ากระเอ้ยสิวฝ้าผดแล้วก็ระงับกลิ่นตัวได้แน่นอนนะคะในสรรพคุณที่เขาเขียนบอกด้านหลังนะว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะบอกว่าเขาจะมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราขาวขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวต่ายจะลองใช้ดูก่อนให้สักแบบคือจริงๆเราก็รู้แหละว่าบางทีมันไม่ได้เห็นผลในก้อนเดียวหรอกแต่ว่านะเพราะว่าความขาวมันก็ไม่ได้ว่าโหจะขาวแบบข้ามวันข้ามคืนซะขนาดนั้นนะคะแต่ก็เลยกะว่าจะใช้ให้แบบหมดสัก 4-5 ก้อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวจะมาบอกผลว่าพอใช้ไป 4-5 ก้อนแล้วผิวของเราจะรู้สึกว่ามันขาวขึ้นไหมอันนี้เดี๋ยวแต่มาแจ้งอีกทีนึงนะแต่ว่าที่เห็นผลแบบชัดเจนก็คือสิวที่แผ่นหลังของตายแต่รู้สึกว่ามันหายเร็วขึ้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่สบู่ตัวนี้นะคะแล้วก็สบู่เบนเน็ตนะคะราคาของเขาอยู่ที่48บาทนะคะหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะหรือว่าร้านขายแบบขายพวกอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปก็มีนะเคยเห็นอยู่แต่ว่าในเซเว่นก็สะดวกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เจอแทบทุกเซเว่นเลยนะคะคือเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยใช้ก็เลยแบบเฮ้ยแบบมีน้องความขาวเอาความขาวมาลอกไงก็เลยแบบจุดประกายให้เริ่มใช้เนาะก็เดี๋ยวอีกใช้ประมาณสัก 4-5 ก้อนหมดนะเดี๋ยวแต่จะมาคอมเมนต์บอกอีกทีนึงนะคะว่าใช้แล้วผิวขาวขึ้นไหมสำหรับผิวกายนะคะเดี๋ยวตายมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะคะแล้วก็ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมเพื่อนๆที่ดูคลิปของกระต่ายอยู่นะคะช่วยแชร์หน่อยว่าใครเคยใช้หรือว่าใช้อยู่ว่าเอ้ยมันขาวจริงไหมหรือว่าใช้แล้วมีผลยังไงเกี่ยวกับตัวเองคือมันดีขึ้นยังไงรบกวนแชร์ให้กระต่ายรู้หน่อยนะอยากรู้ว่าคนอื่นเขาใช้กันหรือเปล่าเนาะก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกระต่ายมาเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามกันได้เลยนะคะปุ่มแดงๆข้างล่างได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่กระต่ายจะอัพลงทาง YouTube นะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย